่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วกำลังเดินน้ำยาด้านหลังแล้วก็คลิปหมดพอดีก็เลยมาต่อคลิป2นี่นะครับคลิปนี้ก็เดินน้ำยาเสร็จทั้ง2ด้านแล้วนะฮะเดินน้ำยานะครับเดินนะครับไม่มีเล็ดนะไม่มีฟองนะต่อไปเราก็จะทำห่วงก่อนนะครับทำห่วงเราก็จะกะประมาณกะถึงกลางก่อนนะครับมาถึงกลางได้ก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับวงเบียนหมดเลยครับผมจะหมุนให้กว้างไว้กว่าปกติสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอแต่งเดี๋ยวเผื่อแต่งด้วยนะเพราะว่ามันมีหลายตัวตัวนี้ก็มีวงเล็กวงใหญ่นะครับนี่เป็นวงเวียนที่ทำเองนะครับประดิษฐ์เอาเองได้นะครับแต่ใบเลื่อยใบเลื่อยเกียร์กับหินเกียร์นะครับจะเอาขนาดไหนเล็กใหญ่ยังไงก็ได้ใบเลื่อยมีประโยชน์มากเลยต่อไปเราจะใช้ตัวนี้นะครับกระดาษกาวแปะด้านหลังครับแปะด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้แต่ด้านหลังหรือด้านไหนที่ไหนก็ได้ครับที่แปะเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าทำให้เลื่อยไม่ร้อนจัดเวลาเราใช้ใบเลื่อยๆนะปกติถ้าเราเลื่อยเฉยๆอย่างนี้นะโดยที่ไม่มีอะไรไปแปะเลยนะพลาสติกเนี่ยมันจะร้อนแล้วมันจะเหนียวแล้วก็ดูดใบเลื่อยเราติดเลยนะครับติดดึงไม่ขึ้นดึงไม่ออกนั่นตึ๊กใบเลื่อยจะหักเลยแต่ถ้าหากว่าเราติดตัวนี้แล้วมันไม่ติดมันไม่ละลายพลาสติกมันจะไม่ละลายก็คงคาดว่าไอ้ฝุ่นละอองของขี้เลื่อยของไอ้กระดาษตัวนี้มันก็คงจะไปจับพลาสติกอ่ะทำให้พลาสติกมันไม่เป็นน้ำนะมันไม่เหลวไม่เป็นน้ำมันก็เลยไม่มีน้ำร้อนมาจับคือความเหนียวของพลาสติกที่ร้อนมาจับนะครับตรงนี้เราก็แปะไว้เพื่อใช้ในการเลื่อยมันมีข้อดีอยู่หลายอย่างเลยเทียบกาวตัวนี้นะครับคือแปะได้หมดเลยแปะหน้าพระด้วยนะแปะหน้าแบบนี้ด้วยเลยเพราะว่าเวลาเราด้วยเนี่ยเราจะถูไปถูมาพลาสติกเราอะเป็นรอยถ้าเราแปะไปอย่างนี้เลยพลาสติกเราก็ไม่เป็นรอยแล้วเราก็ขำขอบแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็ขำขอบว่าเราจะเลือกตรงไหนนี่ตรงนี้นะครับเราอันนี้มีปลายปากกาอยู่นะครับจุดที่หนึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ใช่สุดนะมันมีหัวปอกแต่ว่าเดี๋ยวมีหัวตัวนี้ครับเป็นคู่ขนานรางรถไฟนะครับคือเส้นที่ผมจะเลื่อยนี่คือเส้นนอกนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าใช้บ่อยส่วนตัวเมื่อกี้นี้
ดี๋ยวเว้นไว้ตรงนี้นะครับนี่ห่วงทีนี้เราก็จะเลื่อยตามเส้นนอกนี่นะครับจะดูนะครับว่าเลื่อยมันจะสะดวกสบายมากเลยเพราะว่ากับกระดาษกาวตัวนี้นะครับด้วยฮะให้ห่างไว้หน่อยเพราะว่าเอาไว้แจกจะเห็นว่าไฟจังนะปื๊ดปื๊ดปื๊ดตรงนีต้องเอาไปจะใบแต่งอีกนะครับตัวนี้ก็จะนานหน่อยหลังจากขัดแต่งแล้วก็ดูสภาพนี้ครับเช็ดกระดาษกาวออกหน่อยนะครับเที่ยงคืนใช้ไมโครโฟนติดก็แว่นไปเลยครับติดก็แว่นตาจะหนีบกระปากก็กลัวเจ็บ
ครับเรียบร้อยแล้วครับเชิญชมครับโอ้ยอยู่ต้องอยู่บนผ้าแดงเนาะดูชัดพระตรีมูรติเสร็จไปแล้ว1 องค์ครับสวัสดีครับ